このハンドルの下にこんなリバーがついています。これをよいしょと引っ張ると、よいしょ。こんな風に。上に上がってしまうんです。はい、これで乗り降りもしやすいですよね。足元がとってもスムーズに降りられます。こんな車もありました。こんな風に上に上がってしまいます。こちらもハンドルですので、よいしょ。もちろんハンドルを動かすと前のタイヤが動きます。見えますか？こんな車もありました。では続いての車見ていきましょう。วันนี้หนิงก็ขอให้ทุกคนมาอยู่ที่โตโยต้าครับผมหนิงต้องเกริ่นก่อนว่าก่อนหน้านี้ก็คือหนิงต้องบอกก่อนว่าหนิงตอนนี้หนิงทำงานปัจจุบันนี้ทำงานอยู่ผลิตที่เซอร์ไพรส์รถยนต์ของโตโยต้านะทุกคนแล้วหนิงก็ตอนนี้ก็เรียนปริญญาตรีสาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนนะทุกคนตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการเรียนวิชาบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนนะแบบพอเรียนปุ๊บเราก็เข้าใจเข้าใจในเชิงเรียกว่าโลจิสติกส์มันคืออะไรแล้วแบบซัพพลายเชนมันคืออะไรแล้วแบบทำให้เราทำให้เนี่ยอยากรู้ว่าไอ้งานที่เราทำอยู่ทุกวันเนี้ยมันมีการเอาการบริหารจัดการโลจิสติกส์ซัพพลายเชนมาใช้ถ้าส่วนใหญ่ก็คือการอยู่ในชีวิตประจำวันที่หนิงทำงานมาตลอดระยะเวลา4ปีทุกคนที่ผมวันนี้หนิงก็เลยแบบอยากจะพาทุกคนมาทัศนศึกษานะเราจะมาดูพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยียานยนต์ของโตโยต้าทุกคนแต่หนิงก็ไม่รู้วันเปิดไหมนะก็คือเยี่ยมมากด้วยความที่เป็นช่วงหยุดยาวแล้วทุกคนก็คือในโรงงานผลิตอุตสาหกรรมก็จะเป็นช่วงก็จะมีหยุดยาวแต่แล้วแต่บริษัทว่าจะหยุดประมาณไหนแต่ของก็คือถ้าเป็นของโตโยต้าก็จะหยุดตั้งแต่วันนี้ก็คือ12ถึง27นะทุกคนก็คือหยุดทั้งหมดเพราะว่าด้วยความที่แบบสินค้าของแบบผลิตสินค้าก็คือส่งต่อกันไปเรื่อยๆนะทุกคนตามหลักซัพพลายเชนเนาะทำเสร็จปุ๊บก็ส่งออกส่วนมากจะไม่นิยมเก็บไว้ในคลังสินค้าสักเท่าไหร่นะทุกคนก็คือจะเป็นการส่งทอดไปทอดก็คือถ้าบริษัทหนึ่งหยุดปุ๊บบริษัทแม่หยุดปุ๊บแล้วก็จะหยุดทั้งหมดเลยนะทุกคนก็คือจะเป็นตารางวันหยุดแทนเดียวกันของโตโยต้านะทุกคนแต่นี้ก็ไม่สามารถพาทุกคนเข้าไปดูในรายละเอียดของการทำงานภายในบริษัทได้นะเพราะว่าเขามีกฎข้อห้ามว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาคือเรื่องความปลอดภัยทั้งของบริษัทด้วยแล้วก็ของตัวเราเองด้วยนะทุกคนแต่ก็หนิงก็อาจจะมาทำคลิปเกี่ยวกับแบบกระบวนการทำงานมีการบริหารจัดการซัพพลายเชนยังไงอะไรในบริษัทเดี๋ยวนี้ไว้มาแชร์ในคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ลองนะทุกคนหนิงมามันเงียบมากเลยอ่ะทุกคนดูสิมันเป็นพิพิธภัณฑ์นะทุกคนแต่หนิงเดี๋ยวหนิงลองเข้าไปถามเขาดูว่าเขาเปิดไหมนะทุกคนหรือเราจะมาแห่วกันนะทุกคนโอเคเราไปกันดีกว่าเนาะเผื่อน้องๆหรือคุณแม่คนไหนที่กำลังเรียนโลจิสติกส์หรือซัพพลายเชนอยู่ครับหนิงก็ถือว่าเป็นตัวแทนเนาะค่ะทุกคนมาเที่ยวด้วยความที่หนิงอยู่โตโยต้าด้วยจากมาไดจีอย่างเงี้ยอยู่ประเทศญี่ปุ่นด้วยก็เลยแบบอยากพาทุกคนมาดูของจริงนะทุกคนโอเคเราไปกันดีกว่าวันนี้เราเปลี่ยนแผนกันมาอีกที่นึงนะทุกคนเพราะว่าที่ที่เราไปที่แรกก็คือเป็นพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยียานยนต์แล้วมันปิดเหมือนบริษัทนี้เลยก็คือปิด13ถึง21นิ่งก็เลยมาอีกที่นึงที่เป็นพิพิธภัณฑ์โดยตรงมันมีหลายที่แต่อันนี้น่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ใหญ่ทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะจ๊ะทางเข้าไปอันนี้ยังมีเพื่อนไปนะคะจบละจะตามคนญี่ปุ่นไปนะครับต่อไปนี้จะนำทางเราไปดูบริเวณรอบไปที่พิพิธภัณฑ์กันนะคะที่แรกที่เราไปคือเขาปิดที่แรกหญิงแค่จะกลับแล้วแต่ก็เลยหายก็เลยเสิร์ชลองแล้วหาดูเนี่ยมันจะมีป้ายบอก
มาถ่ายเราก็จะถ่ายดูเก้าโมงครึ่งถึงห้าโมงบรรยากาศดีนะคิดว่าคนก็น่าจะไม่เยอะมากนะทุกคนเพราะว่าเขาน่าจะไปเที่ยวที่อื่นกันหรือว่าเพราะว่าเป็นช่วงหยุดยาวซัมเมอร์นะคะทุกคนเราจะไปดูรถกันนี่ก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องรถนะมันก็จะให้ทุกคนดูแล้วก็ฟังพูดไปอย่างนี้เลยมีคนที่ชอบเดินแล้วพูดนั่งพูดไม่ค่อยได้ชอบแบบเดินแล้วก็พูดไปด้วยทุกคนไม่รู้เป็นอะไรนะคะเนี่ยดูสิเขียวขจีที่แรกหนิงเข้าไปดูในเว็บไซต์นะบางทีเราดูใน Google Map มันอาจจะไม่ชัวร์เท่าไหร่ Google Map เหมือนกันดิที่ได้ที่หนิงไปคือ Google Map เปิดนะแต่พอเช็คในเว็บคือเขาปิดนี่ทุกคนมีคนเยอะอยู่นะอันนี้ยังพอแบบมีชีวิตชีวาหน่อยเห็นคนเราไม่ได้มาคนเดียวเรามีเพื่อนกับคนใช้โคต้านักศึกษาได้ไหมได้ส่วนลดได้ได้นะทุกคนไม่มีบัตรนักศึกษาถือว่าเป็นคู่ค้ากันนะทุกคนเพราะว่านิ่งก็ผลิตชิ้นส่วนอะไรแล้วจะให้เขาถือว่าเป็นคู่ค้ากันเป็นไรนะคะบริเวณรอบเดินทางแล้วได้มีทางเข้ากี่ทางห้ามบุหรี่ห้ามของกินห้ามนำสัตว์เข้าไปแต่คนก็น่าจะเข้าไปได้เดี๋ยวเราตามคนนี้ไปโอเดต้าว้าหันข้างนะคะเอาเย็นจังเลยมาเข้าไปข้อมูลแบบนี้มาหยิบได้ไหมนี่ฮ่องกงอินเดียขอเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วกันทุกคนแล้วก็ไปซื้อตั๋วมาแล้วนะคะนี่มีส่วนลดนะคะเต็มจำนวน 1,200 มันมีภาษาไทยด้วยอ่ะทุกคนมันเป็นแผ่นโพชัวนะข้อมูลรถเดี๋ยวนี้จะเอาภาษาไทยมาอ่านจุดหมายเดี๋ยวเราต้องอ่านข้อมูลก่อนนะทุกคนจุดๆๆๆอ๋อเป็นแผนเส้นทางการเดินนะทุกคนมาครั้งแรกที่ความงงๆนะทุกคนแล้วกลับไปอ่านห้องก็ได้นะเขาก็อาจจะมีรถตะค่ะห้ามจับเดี๋ยวเราถ่ายรูปได้ชิราบสีดำพื้นเราจะขึ้นไปข้างบนนะคะไปดูข้างบนน่าจะมีอะไรให้เราดูด้วยกันนี้เราจะมาทัศนศึกษากันนะคะขอให้ถ่ายวิดีโอได้ค่ะสบายเลยค่ะทุกคนฮัจิเมเตเดเชลเรามาครั้งแรกกันนะคะเราก็จะมาศึกษาไปพร้อมๆกันนะทุกคนเราจะเดินไปตามแผนที่นะเราจะไปว่าเข้านี้ก่อนได้ไหมนี่มันจะมีข้อมูลลูกติดต่อเป็นความตื่นเต้นนะทุกคนอันนี้คือจะบอกข้อมูลสีความเร็วได้กี่กิโลอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เขาห้ามจับทำไมจะไปเดินรถกันโอ้ก็จะมีประวัติให้ทุกคนนะคะดีแล้วมาไม่เสียเที่ยว
จะเดินสำรวจรอบๆให้ทุกคนดูรถนะคะดูรถแบบรัวๆกันไปเลยสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่มาดูที่เขาเล่นนะนี่ถ้าใครเรียนรถจริงๆนะน่าจะสนใจเรื่องรถบ้างเลยเจอไม่ได้พาเพื่อนที่เรียนช่างยนต์มาทุกคนวันนี้ฉายเดี่ยวเลยเพราะว่ากลัวแบบพามาแล้วแบบกลัวมันปิดด้วยเลยทุกคนก็เลยไม่อยากชวนเพื่อนมาและอีกบางทีเพื่อนเขาก็มีที่ไปด้วยมันก็เลยพามาทุกคนมาด้วยเลยแล้วกันเราจะเดินช้าๆเนาะจะได้ดูรถแบบใกล้นี่ผลิตในปี1927ถึง1928มีปีที่ผลิตด้วยทุกคนความยาว13เซนติเมตรวิสีนี้สวยจังเลยนี่ก็จะถ่ายวิดีโอด้วยถ่ายรูปด้วยรู้สึกว่ามันกว้างมากเลยแต่แล้วก็จะเดินทั่วเลยอันนี้ก็จะเป็นโซน5ห้องนี้โอเคลูกผลิตขึ้นในญี่ปุ่นปี1920ถึง1940ทุกคนจะเอาเจ็บเป็นในสโตรดักชั่นนี่มีลูกชื่อรุ่นด้วยนะ462และเลขของเราจะเดินกลับมาอยู่รู้สึกว่ามันกว้างเลยให้ทั่วของอันนี้เป็นชั้นแรกนะแค่ชั้นแรกก็สุดยอดแล้วค่ะดูมินิมอลกันเลยมินิมอลคาร์ให้เอริอันนี้จังเลยสีสวยๆอันนี้นะคะข้อมูลก็จะมีให้บอกว่าอะไรเองเดี๋ยวเราดูใกล้ๆโอ้อันนี้1936 1937 1919โอ้ดีมากเลยเราเหมือนเราย้อนดูตามพ.ศ.นะทุกคนเราย้อนดูตามคริสต์ศักราชมาคนเดียวไม่มีคนถ่ายรูปให้เลยทุกคนไม่เป็นไรเราเอาถ่ายรูปให้ทุกคนดูก็ได้โอ้อยากให้ทุกคนมาสัมผัสบรรยากาศดูรถของจริงจังเลยเดินอ้อมทุกคนย้อนเวลาไปหาโมเสกมาถ่ายรูปเดินอันนี้สีครามสวยมากเลยมันก็จะดูแล้วก็ถ่ายเรื่อยอย่างนี้นะคะทุกคนก็น้องเพื่อนก็ดูไปด้วยกันคนนี้ขนาดนี้มาอันนี้ไม่ได้อะไรยังชอบรู้สึกตื่นเต้นเนี่ยนี่จะเป็นรถเสียดายจังไม่มีความรู้เรื่องรถเลยทุกคนอธิบายให้ทุกคนฟังไม่ได้นะแค่จะพาทุกคนดูขออนุญาตให้ถ่ายรูปถ่ายวีดีโอได้ชมได้นี่ก็มีภาพจำลองให้ดูภายในส่วนของตัวรถนะทุกคนจอดเลยละที่มีการใช้โอเคค่ะอันนี้ผลิต1ปี950เรายกเพชรเพชรเอ๋อโอ้ฟ้าอันนี้ก็ที่เมื่อกี้นะเห็นไหมอันนี้เมื่อกี้นะ
จะย้อนเข้าไปดูข้างในกันว่าตั้งแต่อดีตมันมีมายังไงกันทุกคนเรียนยังไงให้ทั่วก่อนเมื่อกี้เราเข้าไปฝั่งโน้นเราเข้าไปฝั่งโน้นแล้วเราก็เข้าฝั่งนี้อีกทีเนี่ยรถตั้งแต่รุ่นแรกๆเลยก่อนมีรถยนต์นะฮะดูสิอันนี้ปีไหน1894นะอันนี้ก็คือปี1894ถ่ายรูปได้จ้ะท่านจ๋าอันนี้อย่างเท่เลยมีวิดีโอให้ดูอันนี้เป็นวิธีการใช้นะวิธีการใช้ถ้าเป็นของเขาพิเศษดีกว่าเขามีพนักงานเล่าประวัติศาสตร์ให้ดีๆฟังそういう理由から徐々にアメリカでは右ハンドルから左ハンドルが多くなっていくんです。わかりましたか？ちょっと難しかったかな。はい、またすれ違う際にも左ハンドルの方がすれ違いやすいという理由も含まれています。はい、ちょっと難しかったかな。はい、それでは続いての車行ってみましょう。มันจะไปกับเด็กๆกันเขามีนิดไกลให้เล็กน้อยจะไปดูคันนี้กันนะต่อไปこのハンドルの下にこんなレバーがついています。これをよいしょと持つと、よいしょ。ハンドルが上に上がってしまうんです。はい、これで乗り降りもしやすいですよね。足元がとってもスムーズに降りられます。こんな車もありました。こちらもハンドルですので、よいしょ、もちろんハンドルを動かすと前のタイヤが動きます。見えますか？はい、こんな車もありました。では続いての車見ていきましょう。皆さん見ながら。はい、これが、これが
ก็จะไปเรียนรู้กับไปกับเด็กๆดีกว่าทุกคนเพราะว่าเราก็ไม่มีความรู้เลยเราก็จะไปกับเด็กๆฟังกับเขาไปนะดีนะเขามีให้ความรู้เด็กน้อยด้วยไม่ใช่แค่เด็กน้อยเราก็เป็นเด็กทุกคนถึงเราจะอยู่มหาลัยแต่เราก็ยังอยากรู้เพิ่มเติมเรื่อยๆเสมอนะตามเด็กน้อยไปแล้วเราก็จะเก็บภาพไปด้วยคนสีสวยมากเลยเก็บยังไงให้หมด05เฮ้ยอันนี้เหมือนเราเดินมาแล้วไม่เป็นไรเราเดินอีกได้เพราะว่าให้เขาพาทัวร์ดีกว่าทุกคนหญิงน่าจะพาทัวร์ไม่ไหวกว้างเดี๋ยวขอไปกับเด็กน้อยนะคะทุกคนโอเคตามไปดีกว่าตามอย่างเดียวเลยハンドルはなくなってきて、丸いハンドルが主流になってきます。皆さん、このハンドル、周りを見てみると、クラクションが2種類ついているんですが、どことどこだと思いますか？คลิปน่าจะยาวหน่อยเลยเพราะว่ากว้างใหญ่เยอะนะคะเราแวะมาดูรถไฟดีกว่าเท่จังเลยนี่เห็นไหมทุกคนเหมือนเราการขนส่งโลจิสติกเลยมีรถยนต์รถบรรทุกเรือรถไฟแล้วก็เครื่องบินเห็นไหมทุกคนนี่คือเป็นการขนส่งแบบโลจิสติกเข้าไปแล้วไปเร็วมากเลยไม่ทันเขาเดี๋ยวยังไม่ได้เข้าไปดูประวัติศาสตร์เลยนะเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปนะทุกคนแต่สีนี้หนูชอบมากเลยเพราะว่าหนูชอบสีชีมこの車3本ついていたんです。
ものも出てきます。このように装置の数も変わっていくんですが、これは車が発達してくると、皆さんこの車メーターがたくさんついていますよね。このメーターの数が増えてきたり、メーターが大きくなってくるので、この柱がスポークが多いとメーターが見にくくなってしまいますよね。なので徐々にこのスポークの数も少なくなってきたと言われています。ぜひ皆さん、こちらの黄緑色の車やその隣の緑色の車、スポークの数が2本に減ってくるので、ぜひ後で見てみてください。また最後に、少しハンドルとは関係なくなってしまうんですが、この車の特徴を一つ説明したいと思います。この車なんですが、世界で初めてあるものを採用しています。何だと思いますか？ホースは、ね、前の車も実はついてるんですよ。何でしょう、世界で初めてあるものを採用した車。ワイパーは実はもっと前からついていました。ありがとう。何でしょう、残すのサイズ。真ん中についているのはカーマスコットというものです。これも昔からついてました。何でしょうか。ターボは実はもうちょっと前、10年ほど前からついている。ライト、分かったと思いますか？分かったかな。ギターだ。お兄さん、正解でもいいですか？何でしょう、世界のあるものを
を用いまして子ども大学ツアーハンドル展は終了といたします。皆さん最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございเราจิตติดเริ่มจากการขนส่งทางการทหารเรามาดูรถเหมือนรถขนทหารเลยอันนี้คือรถทหารเลยเนาะรถใหญ่ๆทั้งศูนย์นะของอเมริกาเนาะทุกคนนี่อเมริกาปี1941-1944ครับหนิงว่าหนิงต้องพาทุกคนไปชั้น2ดีกว่าเราสลายม็อบแล้วนะทุกคนเด็กๆแยกย้ายแล้วเราขึ้นไปชั้นบนดีกว่าเฮ้ยยังไม่ขึ้นสีเราต้องไปดูประวัติก่อนเพราะว่าเราหมดแต่ดูแต่ไม่ได้ดูเข้าไปดูประวัติรายละเอียดของการกำเนิดขึ้นหรือจุดเริ่มต้นของรถยนต์โตโยต้าทุกคนไหนเรามันอยู่ช่องไหนล่ะหนิงเลือกเป็นของแล้วแผนที่หนิงก็มีนี่นะทำไมหนิงไม่ดูมีทุกคนแผนที่นะแผนที่รถยนต์นี่ไม่เป็นภาษาไทยเลยขอนั่งอ่านได้ไหมล่ะจุดมุ่งหมายในการสร้างพิพิธภัณฑ์การศึกษาประวัติศาสตร์ของประเทศไทยพร้อมกับทุกท่านเพื่อการมีชีวิตสมบูรณ์แบบในอนาคตของมนุษย์กับรถยนต์เขาให้ความสำคัญกับรถยนต์นะทุกคนกับการใช้ชีวิตของมนุษย์เรื่องความปลอดภัยมีแผนกต้อนรับเนี่ยมันจะมียุคสมัยของปีไหนถึงปีไหนเป็นยุคเนี่ยยุค1890รุ่งอรุณของรถยนต์ยุคเริ่มต้นเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นกราฟแสดงพัฒนาการของรถยานยนต์ของโตโยต้าชื่อไม่ซึ่งส่วนมากมันจะแสดงไม่ใช่แค่เฉพาะโตโยต้านะทุกคนมันจะมีรวมของอเมริกาด้วยและทางโซนยุโรปการก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของรถยนต์การแพร่หลายสู่สาธารณชนของรถยนต์เนี่ยการประกวดรถยนต์หรูหราก็คือเริ่มมีตอน1920นะทุกคนเปิดฉากรถยนต์ในปริมาณมากที่ญี่ปุ่นเมื่อปี1920นะทุกคนเนี่ยมันจะเป็นยุคสมัยของการรถยนต์ก็มีรถยนต์แบบใหม่มาเรื่อยๆเนี่ยอันนี้คือเปิดกระโดดแผ่นทับที่เข้าห้องน้ำนะเดี๋ยวนี้ค่อยกลับไปอ่านที่ห้องก่อนหนูขอเดินทัวร์ของจริงดีกว่านะเราไปดูของจริงก่อนน่าตื่นเต้นกว่าเยอะเลยไหนนะประวัติศาสตร์เหมือนเห็นเขานี่ไงอุ้ยนี่เสียไป history of car marketบ่าย2:38นะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นช้อยเรสก็จะมีรถน้อยจำลองนะทุกคนเราไปดูรถใหญ่ดีกว่าเราก็จะมาล้างมืออีกรอบปั๊บปั๊บชิบะเดี๋ยวจะเข้าไปดูวิวรถติดสารรถยนต์เนี่ยอ่านไม่ออกโรล็อกซีนมองเตอร์คาร์for the first time วัฒนธรรมของรถยนต์ตั้งแต่สมัยอดีตนะเห็นไหมก็เริ่มมีปฏิวัติทางการเมืองจริงๆก็มีภาษาอังกฤษให้อ่านเลยทุกคนแต่นิ้งไม่ได้เก่งภาษาขนาดนั้นมาดูวิวดีกว่า1925มีพื้นที่ในการผลิต
ทำให้ได้ไหมเริ่มปีไหน1970เนี่ยเริ่มปี2000เริ่มแบบคืบๆแล้วเนี่ยเริ่มแบบ2000 1997เนี่ยเป็นรถหนึ่งเกิดปีนี้เลยทุกคน1997รถคันนี้เลยในพื้นที่พิพิธภัณฑ์เราก็จะมาศึกษาเรียนรู้กันมีให้เลื่อนดูนะทุกคนนิ่งเลื่อนดูนิ่งก็ไม่รู้คนงานไม่ออกดูประวัติได้ไหมเลื่อนโอ้เลื่อนได้เลื่อนได้ทุกคนเลื่อนได้มันเป็นดิจิตอลนี่เรามาดูอะไรเนี่ยมีการโคดบะนี่นี่แล้วคนดีจังเลยอ่ะพิพิธภัณฑ์เนี่ยมีให้เราอ่านประวัติศาสตร์ด้วยอ่ะเลื่อนอ่านเองได้ด้วยนะทุกคนสุดท้ายดีงานไม่ออกถ้าอ่านออกมีคนอยู่นี่ทั้งวันนะทุกคนเหมือนห้องสมุดเลย67นี่ถึงที่ไหน back list all pressมีหมดภาษาอังกฤษอยู่นะแต่นิ่งว่านิ่งอ่านภาษาญี่ปุ่นน่าจะอันนี้กว่าเข้าใจง่ายกว่าแล้วทุกคนไม่รู้มาอยู่ญี่ปุ่นแล้วแบบอ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยเท่าไหร่โตเกียวชูไดโนะไดกักุอินโอเนี่ยเลื่อนสนุกเลื่อนเลยทีปุ๊บปุ๊บของเล่นอีกก่อนนี่ให้เราเลือกหนาดีประวัติผู้คิดค้นผลิตยุคสมัยเริ่มแรกของการผลิตยานยนต์ประวัติสองขั้นมีจอสองหน้าจอทางรูปแบบประวัติเลื่อนไปแล้วคนโหถ้าหญิงอยู่มานี่ตั้งแต่เช้านะหญิงอยู่ทั้งวันแน่เลย1,200นี่ถือว่าคุ้มนะทุกคนได้ความรู้แบบครบถ้วนมากเลยอะพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่แล้วมีทั้ง4ชั้นตีคือหญิงคุ้มค่าทุกคนเลยแค่ชั้นแรกก็ปาไป27นาทีแล้วทุกคนเนี่ยเห็นไหมมันบอกมีกี่รุ่นในแต่ละปีไหนมีรุ่นอะไรบ้างก็มาทำงานทั้ง4ปีแล้วนะคุณแต่ไม่ได้ศึกษาอะไรขนาดนั้นจนได้มาเรียนโลจิสติกส์นี่เลยทุกคนต้องให้เครดิตวิชานี้เลย เดี๋ยวเราหามุมถ่ายรูปสักหน่อยดีกว่า นี่จะเป็นรุ่นสมัยทันสมัยขึ้นมาเลยそうなの。
เขียนใส่แผ่นไม้เลยนะนี่ออกแบบรถยนต์ Darwin by Kishio Toyoda น่าจะเป็นแผ่นกระดาษสองที่คนที่คิดคนหรือประดิษฐ์ต้นกำเนิดของอย่างคุณอาชิโร่โตโยดะเขาออกแบบเขียนไว้นี่คือการทดสอบของท่านนะคะก็ได้มีการพัฒนาแล้วก็จำลองแต่ก็เห็นไหมนี่น่าจะเป็นหนังสือตั้งแต่รุ่นแรกๆที่แบบเป็นเก็บไว้เป็นให้เราศึกษาค่ะนี่จำลองภาพวงจรข้างในของรถยนต์1923เดินไปเรื่อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแผ่นขาแผ่นที่น่าจะเป็นบริเวณโรงงานว่าตั้งแต่ที่ผลิตอะไรยังไงน่าจะเป็นตั้งแต่รุ่นที่เริ่มต้นนะทุกคนที่หนีโพคร่าวๆนะ 12,000 โกโรโมเทนสเกลน้ำมันกูดไหมจะเข้าไปข้างในดีกว่านี่อ่ะโอ้มันโซนที่9เลยแล้วเราจะไปโซนไหนบ้างมันจะโซน5กับโซนมีอะไรบ้างโอ้เมื่อกี้เราไปเดินข้างล่างมาตอนนี้ได้อยู่ชั้น2เราจะมาแล้วชั้นที่1คนนี้สวยมากเลยパパランクル昔のランクル昔のランクルไม่ควรเดินดีมูขันเท่เท่คิดถึงน่าจะเป็นตัวกำเนิดของรถกระบะมั้งทุกคนตั้งแต่ปี1957มันเริ่มสั่นละเนี่ยดูสิแค่ขนาดหายทุกคนทัวร์นะทุกคนทัวร์แบบทัวร์แบบเดินอย่างเงี้ยนะทุกคนเราเดินดูรถคือมันมีเยอะมากก็140,000แล้วมันมีพัฒนาแต่ละยุคแต่ละยุคสมัยแล้วก็มีประวัติศาสตร์มาตั้งแต่ต้นกำเนิดของรถนะทุกคนและไม่ได้มีแค่รถโตโยต้านะจะมีทั้งโซนยุโรปอเมริกาเนี่ยแต่ส่วนนี้น่าจะเป็นของอเมริกาเหมือนทุกคนอเมริกาโน่นะคะไม่ใช่อเมริกาโน่นะอเมริกาโน่นี่ค่ะนี่ค่ะรถคือรู้ไหมชามิรีโอ้เราไม่มีความรู้เรื่องรถนะทุกคนวอนคนมีความรู้ก็แนะนำอีกทีนะหญิงขอพามาทัวร์อันนี้เป็นโตโยต้าโคโรล่าโอ้โคโรล่านี่อ่ะเรามาคนเดียวแล้วมีคนถ่ายรูปให้นะทุกคนอุ๊ยเสียดายจังเลยเดี๋ยวรอบหน้าชวนเพื่อนมาดีกว่าเดี๋ยวนี้มาแล้วนี่ก็จะพาทุกคนเดินให้ถึงเทียบที่สวนทุกคนมันจะได้ดูรถสวยแบบเต็มๆกันก็มาไม่เสียเที่ยวเลยทุกคนทำรถไฟสร้างรถไฟสีขาวนี่ก็สวยนะนี่สวยลูกมีเรามีกล้องนะก็เท่ไปอีกมี
ทางจิ๋วทางใหญ่ให้ดูมีคนนั่งดูวิดีโอเลยปะนั่งดูวิดีโอเลยปะสองพันจีทีอืม1967เก็บไฟไว้ได้อะเหมือนเรื่องที่พนักงานเขาทำให้เราดูที่ทำให้เด็กๆดูนะคนที่ดูอยู่ต่ะมีทั้ง4ชั้นเราขึ้นอยู่ชั้น2กันเองใครที่จะมาศึกษาประวัติศาสตร์ก็มาเยี่ยมชมได้นะคะอยู่ตอนใต้จังหวัดอันจีค่ะพีเซนจังหวัดตัวเองมาเลยคืออยู่มา4ปีไม่เคยมาจริงๆนะคุณแต่ถามว่าคิดว่าจะคิดว่าอยากมาไหมก็เคยคิดนะแต่ก็ไม่ได้ไปที่อื่นนะทุกคนแต่ตอนนี้ก็พอมาเรียนเท่านั้นทุกคนเกิดอยากมีความรู้เลยทีนี้ก็เลยมาศึกษาอุ้ยส่วน12แล้วดูยังไงให้ครบให้คุ้มก็เดินดูให้ทั่วเลยสิคะจากเกียวดงเรสูร์990 LS 400 LS RX 300นี่ชอบคันนี้จังเลยอ่ะเท่มากเลยอ่ะมาดูข้อมูลปี2010ของญี่ปุ่นนะทุกคนแค่ไม่จะบอกประเทศอยู่ข้างๆ2009อ่ะทุกคนอันนี้ของญี่ปุ่นนะคะปกติเดินมาเนี่ยอุ้ยโซนนี้น่าจะเป็นของญี่ปุ่นแล้วเพราะว่าโซนที่เรามาแรกเป็นของอเมริกานะทุกคนเนี่ยนี่ก็โตโยต้าเนี่ยโตโยต้าอุริอันนี้1997เห็นไหมคันที่หลิงบอกว่าเกิดพร้อมคันนี้เลยประเด็น1997ปี2540อันนี้ปีไหน2010คันนี้ของอเมริกาI'm gonna go.